มีจีกาชิตาทดลองทำ work from home เดี๋ยวเราจะมาถ่ายงานกันซึ่งแต่งหน้าเอาลูกเอาเทรลโลอันน้องชิงกูเดินชอนึนอัตโปรเทนาอัตอิมมิตาคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทดลอง work from home กันคือเราเนี่ยเคยไปอ่าน Twitter มาว่าแบบทำงานอยู่บ้านเหมือนทำงานจริงๆก็คือแบบอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็เลยจะมาลองดูกันว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยมีพลังในการทำงานจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวเราลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้ากันละกันดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แทนมีอะไรเยอะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีงานทำจริงๆเป็นการทดลอง work from home ก็ทำแบบ YouTube ไง YouTube ก็ work from home อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาทำ YouTube อะเราไม่ได้มาแบบตื่นเช้าแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำก็ต่อเมื่อเราจะถ่ายพอจะถ่ายปุ๊บแล้วก็ค่อยมาแบบแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องห้ามลืมแต่งหน้ากันด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเป็น everyday look นะ work from home ก็ต้องแต่งหน้าด้วยนะแต่ว่าจะไม่ใส่คอนแทคเลนส์เดี๋ยวเราพูดไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะแบบมีตัดต่อนะแล้วก็มีถ่ายวิดีโอของซัมบายมีอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยในระหว่างที่เราแต่งหน้าไปด้วยเนี่ยเราก็จะดูวิดีโอไปด้วยแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขอหนีบผมเรานิดนึงเพราะว่าหน้าม้ามันมีความกวนใช้แล้วก็จะหนีบหน้าม้าของเราประมาณนี้แล้วก็จะใช้ชีวิตในการทำงานของวันนี้ประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ไปเริ่มทำงานกันเรามานั่งอีกห้องนึงแล้วนะจ๊ะก็จะมาทำงานกันเราก็จะเขียนพวกแบบสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนใน iPad เอาก็จะใช้อันนี้แหละในการเขียนสคริปต์ของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนสคริปต์กันเลยสำหรับรีวิวมีจีกาชิตาลุกมานั่งตรงหน้าคอมแทนแล้วก็มีขนมด้วยไม่อยากเอาขนมไปกินบนเตียงเดี๋ยวหมดขึ้นนะทุกคนเขียนสคริปต์ต่อแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรเอ่ยต่างๆนานาจันเราทำสคริปต์เสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เดี๋ยวไปพิมพ์ตรงนู้นนะครับก็เรากำลังจะถ่ายคลิปวิดีโอกันเมื่อกี้ที่เราปิ้นสคริปต์มาสคริปต์เราก็ประมาณนี้คือมองไม่เห็นเลยสีจังมากนะแต่ว่าก็พออ่านได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายงานกันซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกล้องเราใช้เป็นกล้อง Canon นะฮะ G7X Mark II นะครับในการถ่ายกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือกล้อง Sony AF1100นะครับการเริ่มถ่ายของเราการเตรียมตัวเนี่ยก็คือเตรียมของให้พร้อมมีน้ำไว้ข้างๆด้วยแล้วก็มีสคริปต์มีโทรศัพท์อันนี้คือสำคัญเลยโทรศัพท์หรือ iPad ก็ได้เพราะว่าเราจะต้องอัดเสียงเก็บไว้ในโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ที่เราใช้เนี่ยเป็นของโบย่านะครับเป็นไมค์แบบนี้เราต่อเสียงแยกนะเราไม่ได้ต่อกับกล้องนะกล้องมันไม่มีที่ต่อเสียงไมค์นะครับทุกคนเราจะต้องอัดแยกเวลาถ่ายเนี่ยอัดเสียงในโทรศัพท์ไปด้วยแต่ว่าเวลาอัดเนี่ยเราก็ต้องทำเหมือนแบบสเลดอะอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาให้มันตรงล็อกกันนั่นเองนะครับทำก่อนแล้ว3 2 1ปึ๊บแล้วเสียงจากในกล้องกับเสียงของในไมโครโฟนในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะจูนกันได้ตรงกันได้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราเริ่มอันดับแรกเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะก็ระหว่างที่เราถ่ายงานนะเราอาจจะไม่ได้มีเบื้องหลังตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะต่อไมค์นะครับ
ส่วนมากจะใช้เป็นโทรศัพท์มากกว่าเพราะเราเคลื่อนย้ายง่ายกว่าโดยส่วนมากอ่ะเราจะติดกับสายกล้องมากกว่าติดกับที่ตัวก็จะติดอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเวลาเราตั้งกล้องเราก็จะพูดเราทำสคริปต์ที่เป็นเฉพาะตรงที่มันสำคัญจริงๆส่วนที่เป็นช่วงเปิดคลิปแบบอันยองชิงกูดึนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีนะก็คือตอนนั้นก็จะถ่ายเองก็คือด้วยความชินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันหลังเราถ่ายเสร็จนะเสร็จแล้วแล้วก็กำลังละลายพฤติกรรมเสร็จแล้วนะฮะลำดับต่อไปก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตัดต่อวิดีโอแต่ว่ายังไม่ใช่วิดีโอที่เราถ่ายวันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไว้ตัดวันหลังนี่ทุกคนเราไปทำอันนี้กินมามันคือฝันเย็นใส่น้ำแข็งน้ำแดงเฮบูบอยใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่ขนมปังแล้วก็ใส่นมแล้วก็ทำเหมือนน้ำแข็งใสแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งใสไม่มีเครื่องปั่นก็เลยต้องทำแบบนี้แทนนะจ๊ะทุกคนทุกคนสรุปว่าวันนี้นะฮะเราก็ลงคลิปไป1ตัวนะครับเป็นคลิปรีแอคชั่นของแดเนียลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวันที่2กันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราขอตัวไปดู Netflix แล้วก็นอนก่อนครับ Day 2จ้าก็วันที่2เราลุกขึ้นมาแต่งตัวอาบน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าทุกคนวันที่2ในการแต่งหน้าด้วยนะก็คือเราเนี่ยดู Itaewon Class แล้วเราชอบการแต่งหน้าของอีซอมากก็เลยจะมาแต่งตามนะฮะจริงจริงก็วันนี้นะครับเราก็จะมีแพลนจะถ่ายคลิปวิดีโอประมาณ 2-3 ตัวนะฮะตัวแรกก็คือซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นซื้อของออนไลน์นะครับแต่งหน้าก็มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากนี้หลังจากเลิกทำงานนะทุกคนก่อนที่เราจะไปถ่ายคลิปเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเราก็จะมีการวอร์มตัวเองก่อนเหมือนเรียกพลังให้แบบมี energy ในการทำคลิปอะไรเงี้ยก็จะหาเพลงสนุกสนุกฟังอะไรอย่างงี้ส่วนมากเราก็จะเข้ามาในนี้เลยนะฮะ music youtube นะเราสมัครไว้อะเนาะในระหว่างที่เราฟังเนี่ยทุกคนเราก็จะไปจัดแจงเราก็จะเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการถ่ายนะฮะก็วันนี้เราถ่ายไปแค่2คลิปนะทุกคนหลังจากนี้คือมันไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัดต่อเนี่ยเอาไปไว้เป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตัดต่อพรุ่งนี้แทนเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีตัดต่อประมาณ2คลิปนะครับสวัสดีทุกคนวันที่3นะเราว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการ Work From Home คือตอนแรกจะทำสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพูดตามตรงนะขี้เกียจมากคือแบบไม่ใช่อะไรหรอกคือหลังจากนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะฮะเราก็จะทำแบบเนี้ยเป็นรูทีนถ่ายวันจันทร์ถ่ายวันอังคารวันพุธตัดต่อพฤหัสศุกร์เนี่ยก็เอาไว้เหมือนแบบมีแก้อารมณ์เหมือนแบบเราตัดต่อแล้วเรายังไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วพฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นแบบวันที่จะถ่ายแก้อะไรอย่างงี้ทุกคนวันนี้ก็คือวันที่4แล้วก็คือวันพฤหัสนะฮะวันนี้อาจจะแบบเป็นวันที่พักหน้านะอาจจะเป็นวันทำงานที่เราไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนเนี่ยเป็นสิวอยู่ตรงเนี้ยก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะลงแค่สกินแคร์เฉยๆแล้วก็ลงแค่ปากเฉยๆเวลาเราเป็นสิวเนี่ยเราจะพักการแต่งหน้านะฮะเมื่อวานเราก็ทำคลิปวิดีโอซัมบายมีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าตอนถ่ายอ่ะอาจจะมีแก้ไขเพราะไม่ชอบการพูดของตัวเองแต่ว่า
พอตัดไปตัดมาก็โอเคดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีตัดซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะจัดชั้นใส่เครื่องสำอางใหม่นะฮะแล้วก็จะพยายามเอากล่องพัสดุมาอะแดปต์ใช้ก็คือเอามาแบ่งเป็นเหมือนแบบเป็นช่องๆในลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบ่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจัดอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะอันดับแรกเนี่ยเราจะใช้กล่องพัสดุอันเล็กนะนะเป็นอย่างเงี้ยที่เปิดแล้วนะเราก็จะพับเก็บลงไปอย่างนี้พับเก็บลงไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาด้านนี้ลงอีกทีปึ๊บเอาด้านนี้ลงอีกทีปึ๊บนี่เราก็จะได้แบบชี้ใส่ของแหละง่ายๆเลยโอ้ใครมีกล่องแบบไหนก็เอามาแบบทำแบบนี้ได้นะแล้วก็มาใส่เราทำแบบนี้ทุกอันเลย before จ้า before อันนี้คือ before เห็นป่ะรกมากสัมฤทธิ์เยอะไปไหนbefore แล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน after จะเป็นยังไงafter จ้าดีจริงๆบรรดาแว่นตาเนี่ยว่าจะเก็บไปที่ไหนสักที่นึงแต่ว่ายังหาที่ลงไม่ได้เนาะคอนแทคเลนส์มาวางไว้นะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับดวงตาหุ้ยมีการจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับดวงตาก็เลยจะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างในมันแบบยังไม่มีอะไรชั้น2ก็จะเป็นบรรดาพวกงานผิวงานแป้งอะไรอย่างนี้ส่วนชั้น3เป็นบรรดาทำความสะอาดนะสำลีแล้วก็มีเป็นคอนแทคเลนส์ก็มีแบบว่าสต็อกที่เป็นคลีนซิ่งส่วนชั้นล่างเนี่ยก็เป็นพวกแบบอิเซสซอรี่ทั่วไปมีเคสมีอันนั้นเป็นฟิล์มกระจกที่สั่งสต็อกไว้นะมีที่รองเอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายวิดีโอทดลอง Work From Home วันสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็ขอแต่งหน้าหน่อยละกันเอาเลิกเอาชัยแต่งหน้าเอาเลิกเอาชัยเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากคือเมื่อวานใช่ไหมเราลืมถ่ายคือเราตัดต่อวิดีโอไปได้บ้างแล้วแหละนิดนึงนะฮะสำหรับวิดีโอซื้ออะไรมาคือเราเพิ่งมาสังเกตว่าเราถ่ายวิดีโอไปประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะคือแบบนานมากพูดอะไรเยอะขนาดนั้นแบ่งตัดเป็น2รอบนะฮะจริงถามว่าตัดวันเดียวได้ไหมได้แต่ขี้เกียจก็เลยตัด2วันละกันก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีสรุปด้วยนะว่าการทดลองทำ Work From Home ที่เขาพูดกันใน Twitter ที่ว่าต้องแต่งตัวแต่งหน้าที่ว่าต้องแต่งตัวแต่งหน้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราเนี่ยกระตือรือร้นมีแรงที่จะทำงานจริงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าหนูเคยเอาไปออกเดือนที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่านี่เลยแพลนเนอร์นะครับเป็นแพลนเนอร์จาก
อันย่องทุกคนก็คือก็สรุปวันนี้นะครับวันศุกร์ตัดต่อคลิปวิดีโออะไรเรียบร้อยนะฮะตัดต่อรูปทำหน้าปกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเรนเดอร์วิดีโออยู่คือวันนี้ไม่รู้ทำไมว่าแบบมันช้ามากมากแบบมากๆนะฮะงงเหมือนกันนะเราก็เลยมาสรุปสัปดาห์นี้ให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างกับการทดลอง Work From Home นะฮะการทดลอง Work From Home ของเรานะฮะสำหรับ1สัปดาห์นะทำตามใน Twitter เลยที่แบบว่าให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆนานาให้เหมือนว่าตัวเองอ่ะกำลังทำงานอยู่จริงๆอยู่ที่ทำงานอะไรเงี้ยทดลองแล้วก็คือมันก็เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อยากทำงานขึ้นมันก็เหมือนไปทำงานอ่ะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนไปทำงานก็มีความแบบมีฟิลแบบเบื่อมีฟิลแบบขี้เกียจจังเลยมีฟิลแบบง่วงนอนจังเลยอะไรเงี้ยอยู่บ้านมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือมีเวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ชอบได้แต่งหน้าอยู่บ้านแต่คือแต่งหน้าอยู่บ้านคือแบบสนุกดีนะแต่ว่าไม่ทำดีกว่าควรให้หน้าได้พักบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ทำงาน work from home อยู่ช่วงนี้เนี่ยก็สู้ๆนะครับยิ่งอยู่บ้านมันจะยิ่งขี้เกียจเราสุดยีได้ถือโอกาสเอาเสื้อผ้าที่แบบซื้อมาสำหรับใส่ทำงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เสียเงินเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใคร work from home อยู่ช่วงนี้คอมเมนต์บอกหน่อยอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย